6วิธีสู่การเป็นคนเอาชนะใจตัวเองอย่างผู้ไม่แพ้ตอนนี้ก็ใกล้จะกลางปีแล้วหลายคนอาจรู้สึกว่าเวลามันช่างน้อยนิดเสียเหลือเกินซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนต่างมีเป้าหมายเอาชนะใจตัวเองและอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรจริงจังถ้าอย่างนั้นคงไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปหากเราจะเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ข้อที่1ตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะการมีเป้าหมายจะทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำได้อย่างตรงจุดไม่สเปะสปะและไม่รู้สึกเสียดายเวลาหากเรารู้อย่างชัดเจนว่าหน้าที่ของเราคืออะไรควรให้ความสำคัญกับตรงไหนก่อนเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้ลงมือใส่ใจใส่แรงใส่พละกำลังของตัวเองเต็มที่อย่างน้อยๆถ้าผลมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่คุณคาดหวังคุณก็ไม่รู้สึกเสียใจเพราะได้ทำมันอย่างสุดความสามารถแล้ว 2. บ่นหรือติให้น้อยลงแค่เราได้ยินการบ่นหรือการถูกตำหนิติงนั่นก็ถือเป็นความคิดลบที่ไม่สร้างสรรค์ต่อชีวิตแล้วซึ่งหลายๆคนที่มักชอบขี้บ่นเรื่องนู่นทีเรื่องนี้ทีให้ระวังไว้ว่าอาจจะติดเป็นนิสัยทำให้คนรอบข้างเบื่อหน่ายและไม่มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นบ่นไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้หรอกนำเวลาที่คุณรู้สึกอยากบ่นอยากว่ามานั่งพิจารณาหาข้อเสียว่าเพราะอะไรมันถึงทำให้คุณเกิดความไม่พอใจและค่อยๆแก้ไขปรับปรุงไปทีละข้อดีกว่า 3. ฟังให้มากขึ้นพูดให้น้อยลงบางครั้งพูดมากกับการพูดเก่งความหมายก็แตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงคนพูดมากอาจพูดในสิ่งที่เลอะเทอะไม่สร้างสรรค์และไร้ประโยชน์ต่อผู้ฟังแต่ในการกลับกันคนพูดเก่งอาจเป็นคนพูดจาดีมีความน่าสนใจเต็มไปด้วยสาระและสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นต่อผู้ฟังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักเป็นคนที่ชอบฟังมากกว่าชอบพูดทำให้ไม่พลาดเรื่องดีๆไปโฟกัสอยู่กับการฟังแล้วนำมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองให้พัฒนาขึ้น 4. พยายามเรียนรู้เรื่องราวต่างๆและเติบโตไปกับมันเพราะโลกใบนี้มันกว้างใหญ่และมีอะไรให้เรียนรู้มากกว่าที่เรามองเห็นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้ตั้งแต่การเรียนรู้จากในหนังสือตำราการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เจอไปจนถึงการเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆฉะนั้นจงเปิดใจเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างเพื่อที่จะได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆซึ่งมันอาจทำให้คุณค้นพบตัวเองของตัวเองอีกด้านหนึ่งด้านที่คุณก็อาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์กับมันก็เป็นไปได้ 5. อย่าให้ใครมาพูดกับคุณว่าคุณทำไม่ได้ก่อนอื่นต้องเลิกเอาความคิดเห็นด้านลบจากคนอื่นมาใส่ใจและใส่หัวของตัวเองก่อนอย่าปล่อยให้ใครมามีอิทธิพลต่อตัวเราจนไม่เป็นตัวของตัวเองมากขนาดนั้นหัดเลือกฟังคำที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองได้แทนที่จะฟังคำพูดตัดสินใจการหนักแน่นกับตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญจงโฟกัสที่การกระทำของตัวเองคุณรู้ตัวดีว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่จำเป็นต้องโต้ตอบหรือถกเถียงกับใครแต่จงทำให้ผลลัพธ์มันออกมาสู่สายตาทุกคนให้เห็นกันไปเลย 6. หยุดการมีข้ออ้างข้อแก้ตัวหรือการผัดวันประกันพรุ่งมันจะทำให้คุณติดเป็นนิสัยจนทำอะไรก็ไม่สำเร็จส่งผลให้คุณขี้เกียจและไม่อยากทำต่อเพราะคิดว่าอย่างไรก็มีวันพรุ่งนี้ให้ได้แก้ตัวเสมอแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้าง
เพราะฉะนั้นการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีโดยไร้ซึ่งข้ออ้างจะช่วยทำให้เรารู้สึกจะช่วยทำให้เราไม่รู้สึกเสียใจหรือเสียดายอะไรในภายหลัง